what's up everyone, welcome to DJ Tinson Mix Channel. Yeah, I'm Batman. โอ้ยเดี๋ยวพอดีโอ้ร้อนมากไม่ได้ใส่นานหน้ากากอันนี้จัดเต็มหน่อยวันนี้นะเพราะว่ามันคือคอลเลกชันแบทโบบูนะครับผมจัดมาเต็มเลยอยู่ข้างหน้านี้5คันด้วยกันนะครับนี่เลยนะรวมกับคอลเลกชันแบทโบบูที่เป็นเลโก้ของผมแล้วตอนนี้ตามไล่ล่ามาจนเกือบครบนะทั้งจากหนังคอมิกนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทยอยค่อยๆกันแกะทีละกล่องดูหมดเลยล่ะวันนี้แล้วเดี๋ยวเอาเลโก้มารวมด้วยนะไล่กันไปเลยตั้งแต่รถแบทแมนยุคแรกคันแรกจนถึงล่าสุดเปลี่ยนมุมกันหน่อยครับผมเดี๋ยวจะเบื่อกันนะมาดูมุมนี้กันบ้างนี่ก็คือมุมนะห้องนั่งเล่นนะครับทีวีนี้ที่ผมไว้ดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมนะจัดใหม่นิดนึงนะก็เป็น DC นะเกือบทั้งหมดมันกระจายอยู่ชั้นนี้ด้วยแต่ตัวนี้ก็หลักๆเลยก็คือแบทแมนนะครับนะมีรถแบทแมนมาเพิ่มแบทโมโบก็เลยลองจัดดูใหม่เอาเครื่องเกมเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปย้ายไปไว้ที่อื่นตรงนี้ก็เลยเป็น DC ไปเต็มๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูรถแบทโมโบกันไล่ตั้งแต่เนี่ยยุคแรกเลยนะจนไปถึงล่าสุดนะมาดูคันแรกกันเลยครับผมแกะออกมาแล้วนะก็คือรถแบทโมโบจากแบทแมน1966 1966นะครับคลาสสิกแบทแมนซีรีส์นะแบทแมนแอนด์โรบินนะครับแล้วก็มีเนี่ยจาด้าชุดนี้เจ๋งตรงที่ว่ามีโมเดลนะครับแล้วโมเดลตัวนี้เนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยเป็นไดแคสต์ด้วยนะเป็นเหล็กนะหนักนะเท่เลยนี่ก็คือยุคอาดัมเวสนะครับแล้วก็มีโรบินมาให้ด้วยเนี่ยกำลังยกหูคุยโทรศัพท์แต่โรบินเนี่ยเอาออกมาไม่ได้แบทแมนก็เอาไปนั่งไม่ได้อันนี้แอบงงๆ มันเป็นโมเดลไว้ตั้งโชว์นะครับแต่แอบเจ๋งอยู่ก็วางไว้แบบนี้ก็เท่เลยนะแบทโมบายคลาสสิก1966คันนี้เนี่ยสีมันอาจจะไม่ได้เหมือนในทีวีซีรีส์ถ้าใครย้อนไปดูเนี่ยมันเป็นสีดำแต่ลายเส้นที่ตัดเนี่ยของจาด้าเนี่ยใส่เป็นสีส้มมาอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เหมือนในทีวีซีรีส์เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเกิดใครจำได้แต่ก็ถือว่าโอเคนะคลาสสิกสวยมากรายละเอียดนะเป็นไดแคสต์ด้วยนะครับด้านใต้ก็จะเป็นประมาณนี้นะล้อหมุนได้แต่เลี้ยวไม่ได้นะครับก็คือเข็นเล่นได้แหละอะไรแบบนี้ดูซิว่าฝากระโปรงเปิดได้ไหมคันนี้ไม่ได้ฝากระโปรงท้ายก็ไม่มีอันนี้แอบไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะถ้ามันเปิดฝากระโปรงได้มีเครื่องยนต์ปกติจาด้าเขาก็ทำได้นะแต่คงไม่มีโมแบบเครื่องยนต์รุ่นนี้หรือยังไงประตูล่ะนี่ไงประตูเปิดได้ครับประตูเปิดได้ก็ประมาณนี้นะมันจะมีพวกตรงนี้มันเป็นยางด้วยไม่ได้เป็นเหล็กมีส่วนผสมที่เป็นยางซิลิโคนเฮ้ยอย่างนี้โรบินขยับออกมาได้ดิเฮ้ยโรบินเดี๋ยวสิแต่มันท่ามันนั่งอยู่อ่ะดึงออกมาได้ล่ะครับแต่มันนั่งอยู่ในนี้จะเอาออกได้นะโรบินแต่ก็ให้มันนั่งไปอย่างเงี้ยเท่ดีนะครับนี่ก็คือแบทโมโบ1966ครับคันที่2ครับผมกับแบทโมโบจากแบทแมนอนิเมเต็ดซีรีส์นะครับเวอร์ชันคอมิกคันนี้ก็เท่เลยนะแล้วก็มีฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะเป็นแบทแมนเวอร์ชันคอมิกมายืนท่าแบบนี้ขยับไม่ได้นะครับพวกนี้เป็นโมเดลตั้งโชว์เฉยๆแต่สวยดีนะแล้วก็แบทโมโบก็เท่มากๆนะครับรถพวกนี้อย่างแบทแมนคันที่แล้ว1966อะไรพวกนี้เลโก้ยังไม่ได้ผลิตออกมานะเวอร์ชันนี้ก็ยังไม่มีก็เลยเนี่ยไปเจอเป็นจาด้าไดแคสต์มาแบบนี้ก็รีบจัดมาในคอลเลกชันสะสมเลยสเกลพวกนี้คือ1ต่อ24นะครับก็ขนาดนะมาตรฐานโมเดลรถสะสมได้คันนี้เปิดฝากระโปรงได้นี่ไงกระโปรงหน้ายาวๆเลยแล้วก็จะมีเครื่องยนต์นะครับข้างในเป็นเงาๆโครเมียมมาแบบนี้เลยนะกี่สูบเนี่ย1 2 3 4 5 6 12สูบนะรถคันนี้เนี่ยเท่มากนะครับตรงนี้เลื่อนไม่ได้นะตรงช่องห้องคนขับนะครับล้อหมุนได้เหมือนกันนะครับเลี้ยวไม่ได้ข้างใต้เรียบๆแบบนี้เลยนะก็ตั้งโชว์สวยๆเท่ๆเปิดฝากระโปรงไว้อย่างนี้ก็ได้อ่ะก็เจ๋งดี
ขันต่อมาครับอันนี้จัดเป็นเลโก้คอลเลคชันให้ดูกับแบทโมโบ1989นะครับยุคไมเคิลคีตันและนี่ก็คือแบทโมโบที่คนชอบมากที่สุดทั่วโลกแล้วก็เป็นคันโปรดของผมเหมือนกันนะคันนี้เป็นเลโก้จีนยี่ห้อจำไม่ได้เหมือนกันต้องไปดูไล่ดูคู่มือนะจัดมานานแล้วคันนี้เป็นคันแรกเลยจริงๆแล้วเป็นคันแรกในบรรดาแบทโมโบคอลเลคชันทั้งหมดเลยคันนี้พอชอบมากไปเจอแล้วก็จัดเลยซื้อเลยนะเลโก้แท้ก็มีแต่มันจะไม่มีทองอะไรแบบนี้เหมือนจะยาวกว่านี้ด้วยนะมันจะเหมือนกว่านี้นะมันจะเหมือนในหนังมากกว่าถ้าเป็นเลโก้แท้รุ่นนั้นนะดำทั้งคันเลยสวยเหมือนกันครับราคาก็นะตามเลโก้แท้คันนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วลูกเล่นนะมีการยกตรงนี้ได้เป็นเหมือนเนี่ยในหนังเลยมีปืนยิงมีตรงนี้ยกเปิดเอาฟิกเกอร์นี่เอ้ยมีฟิกเกอร์อยู่ข้างใน1ตัวด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยอ้าวทีเด็ดนี่มันตัวไหนเนี่ย Justice League หรือว่าเจอแบทแมนฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอทำคลิปรวมแบทแมนมินิฟิกเกอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งตามล่ามาครบเหมือนกันแล้วอ่ะได้เพิ่มมาอีกตัวเฉยอยู่ในนี้อ่ะโอเคครับเนี่ยก็ยกมาตรงนี้นั่งได้2คน2ซีทนะฮะปิดตรงนี้ลงไปเจ๋งล้อก็หมุนได้นะฮะเข็นเล่นได้แต่เลี้ยวไม่ได้นะสำหรับแบทโมบคันนี้จาด้าทอยเวอร์ชันเป็นเหล็กไดแคส1:24ก็มีเหมือนกันรุ่นนี้แอบอยากได้เลยนะคราวนี้หลังจากแกะนะไล่คันที่ซื้อมาทั้งหมด5คันเนี่ยมันมีคันที่ผมมีเป็นเลโก้แล้วเลยไม่ได้จัดเป็นเวอร์ชันเหล็กมาเนี่ยแต่ตอนนี้แอบอยากได้แล้วชอบไอตัวฟิกเกอร์เล็กๆที่เป็นเหล็กด้วยอ่ะนะเดี๋ยวไว้รอดูอีกทีนึงถ้าของยังไม่หมดตามล่าหาได้อาจจะเก็บให้ครบเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ Bad Mobile 1989ตอนเวอร์ชัน1989เนี่ยมันก็มี Bad Wing นะอันนี้ก็เจ๋งเคยรีวิวให้ดูแล้วแต่วันนี้เราจะคุยกันถึง Bad Mobile พูดถึงแต่รถอย่างเดียวตัวเครื่องบินยังไม่คุยเพราะว่าผมมีไม่เยอะยังไม่ครบไว้เดี๋ยวรอจัดครบๆทำเป็นเวอร์ชัน Bad Wing อีกทีนึงนะครับวันนี้ดูรถก่อนคันต่อมาเนี่ยเป็นตอนภาค Batman Forever Val Kilmer เดี๋ยวหยิบให้ดูนี่แหละครับ Batmobile จากเวอร์ชั่น Batman Forever นะครับ Val Kilmer ของเรา Batman คนนี้เนี่ยบอกแล้วฟิกเกอร์มันแอบเจ๋งอยู่เป็นเหล็กแล้วก็ดีเทลมันใช้ได้นะเอามาตั้งคู่กับรถหรือเอามาตั้งเรียงกันเป็นไทม์ไลน์ Batman เจ๋งมากแอบอยากได้ทุกตัวเลยอ่ะคราวนี้คันนี้เนี่ยเหมือน Legoมันจะมีคล้ายๆนะแต่เวอร์ชันสเกลอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกนี้ก็เลยไม่ได้จัดพอจาด้ามีแบบนี้เนี่ยก็จัดมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์พวกนี้จาด้าเนี่ยปล่อยออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะแต่ผมเพิ่งเนี่ยมาเริ่มบ้าเก็บใหม่แล้วก็ไปเจอมาก็รีบจัดเลยนะครับคันนี้ก็เท่มากปีกพวกนี้เป็นนะพลาสติกนะครับยางพลาสติกเนี่ยแต่พวกนี้เป็นเหล็กไดแคสน้ำหนักก็ตามรถเหล็กธรรมดานี่แหละคันนี้มันไม่มีประตูถ้าตามในหนังเนี่ยนี่เลยมันเลื่อนเปิดตรงนี้ได้เพื่อให้แบทแมนเข้าไปในห้องคนขับนี่สไลด์ฟึบนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องคนขับแบบนี้ล้อก็เท่เลยเป็นโลโก้แบทแมนนะเจ๋งแบทแมนฟอร์เอเวอร์ครับเท่เลยคันนี้ฟึบถัดจากเวอร์ชันของ Batman Forever รถ Batmobile มีอีก1คันBatman and Robin เวอร์ชัน Batman George Clooney เขาก็มีรถ Batmobile คันนี้จะคล้ายๆกันนะนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยไม่มีโมเดลออกมาจาด้าไม่ได้ทำ Lego ก็ไม่เคยทำมี Hot Wheels ทำเป็นเวอร์ชันคันเล็กๆเหมือน Hot Wheels ออกมาแต่นะก็ไม่ได้เก็บ Hot Wheels ด้วยคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในหนังเนี่ยไม่ได้สร้างเป็นรถจริงๆออกมาเป็นแค่โมเดลแล้วก็ตัดต่อเป็น CG ใส่ในซีนใน Batman and Robin เฉยๆด้วยนะครับคันอื่นๆเนี่ย Batmobile เนี่ยทำออกมาจริงๆไซส์จริงเอามาเล่นในหนังขับสตันจริงๆทุกคันเลยยกเว้นคันนี้แหละตอน Batman and Robin ผมอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะถ้าเกิดใครเคยเห็นว่ามียี่ห้อไหนทำออกมาสเกลแบบ1:24มันจะได้อย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกหน่อยจะได้ไปจัดมาเพราะว่าหาไม่ได้คันนี้เป็นคันเดียวที่ขาดอยู่เลยยุคต่อมาครับผมรถแบทโมโบก็เป็นยุคของคริสเตียนเบลแล้วนะ The Dark Knight Trilogy เปลี่ยนรูปโฉมรถอีกทีหนึ่ง
อันเนี้ยผมมีเป็นเลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ไม่ได้เรียกว่า Bat Mobile ด้วยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Bat Tumbler ก็คือเจ้าคันนี้แหละเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นแล้วนะถ้าเป็นเลโก้ก็ชอบจัดแบบไซส์เนี้ยมันถึงจะเจ๋งนะครับคันนี้ Bat Tumbler เนี่ยหู้สุดยอด6ล้อเวอร์ชั่นเลโก้แท้ก็มี2เวอร์ชั่นด้วยนะอันนี้เป็นเลโก้จีนนะครับผมก็จัดเก็บสะสมมาเปิดได้นะเดี๋ยวก่อนเปิดยังไงนี่ไงเจอฟิกเกอร์อีกป่ะเนี่ยมีมินิฟิกเกอร์หลงอยู่ข้างในอีกป่ะไม่มีแล้ว นะครับก็เปิดได้2ฝั่งเอาฟิกเกอร์ใส่เข้าไปเล่นได้2ที่นั่งแบบนี้นะคันนี้จริงๆก็เท่นะสร้างออกมาเนี่ยรถประหลาดนะมีแบบจับโชคอะไรอยู่ตรงเนี้ยเท่มากไต่นู่นนั่นนี่ลุยสุดยอดมาก The Dark Knight นะครับจาด้าก็ทำเหมือนกันเวอร์ชัน1ต่อ24มี2เวอร์ชันด้วยก็คือเวอร์ชันสีดำธรรมดากับเวอร์ชันที่เป็นลายทหารตามในหนังเลยที่มี2เวอร์ชันแต่แอบอยากได้จาด้าเหมือนกันนั้นเนี่ยตอนเนี้ยแต่มีคันนี้แล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นที่ไม่พอจะวางแล้ว Bat Tumbler ครับผมนอกจากรถแล้วใน The Dark Knight ก็จะมีมอเตอร์ไซค์อีก1คันที่เรียกว่า Bat Pod นั่นเองผมก็มีเป็นเลโก้จาด้าไม่ได้ทำเป็นเวอร์ชันเหล็กด้วยคันนี้นี่เลยครับ Bat Pod นั่นเองเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เท่มากนะถ้าเกิดใครจำได้ The Dark Knight ก็คือ Bat Tumbler โดนยิงตู้มระเบิดไปโจ๊กเกอร์ซัดใช่ไหมแบทแมนนะมี Bat Pod ซ่อนอยู่ในทัมเบอร์ขี่ออกมาจากทัมเบอร์นะแล้วคันนี้แบทพอดถ้าใครจำได้แบบซีนที่แบบขี่ไปแล้วชนกำแพงตู้มอย่างเงี้ยแล้วก็พลิกกลับเลยคือแบบทุกคนเฮ้ยเจ๋งมากแล้วก็ตอนภาค Rises ภาค3ที่ Catwoman เอาไปขี่แบทแมนขี่ก็จะเห็นอยู่เหมือนกันเวลาไอ้แบทพอดคันนี้ที่มันเลี้ยวอ่ะล้อมันเหมือนหมุนได้ข้างๆอ่ะนะมันน่าจะเป็น CG แหละมันก็โคตรเท่เป็นแบทพอดมอเตอร์ไซค์ที่เท่มากอีก1คันถ้าใครสะสมพวกแบทโมบายคันนี้ก็ต้องมีในคอลเลกชันเหมือนกันนอกจากอันนี้เป็นเลโก้จีนนะเลโก้แท้เหมือนจะไม่มีด้วยนะไอ้แบทพอดอันเนี้ยและถ้าเกิดจะสวยๆอีกคันนึงเป็นโมเดลต้องรู้สึกว่าจะเป็นฮอตทอยส์นะครับที่ทำออกมาแล้วก็อย่างที่บอกนะแบทแมนเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเลยเกือบนะมีแบทโมบิลมีมอเตอร์ไซค์มียานยุคของคริสเตียนเบลเดอะดาร์กไนท์ก็มีแบทวิงเท่ๆเลยเครื่องบินอีกหนึ่งลำอันนี้ยังไม่มีจาร่าก็ไม่ได้ทำมีฮอตทอยส์ทำสเกลใหญ่ด้วย1ต่อ6มั้ง 20,000 กว่าบาทยังหาได้อยู่แต่ยังทำใจซื้อไม่ได้ด้วยที่สเกลมันใหญ่มากมันก็จะอารมณ์ประมาณแบทวิงนี่แหละจริงๆแล้วรอก่อนเพราะว่าไม่แน่นะไม่แน่เลโก้อาจจะทำมาหรือว่ามีใครผลิตออกมาอีกเพราะอย่างแบทวิงเนี่ย1989เลโก้ก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับถ้าเป็นเลโก้ได้จะชอบมากกว่า Hot Toys นะด้วยที่ผมชอบเลโก้ด้วยก็รอติดตามชมกันไปกับแบทวิงเวอร์ชัน The Dark Knight ยุคต่อมาของแบทแมนก็คือยุคของ Ben Affleck นั่นเองนะครับBatman vs Superman Justice League นั่นเองนะก็มี Batmobile เหมือนกันนะครับผมเนี่ยมียาน Justice League ลำนี้ซึ่งมันจะมีไอ้รถ Batmobile ของ Ben Affleck Batman ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันเนี่ยที่ซ่อนอยู่ในยานนะมันก็จะคันเล็กๆอารมณ์ประมาณถ้าใครรู้จักรถ Tamiya นะคล้ายๆเลยนะครับก็น่ารักดีเซตนี้แต่ Jada เขาก็มีออกมาสเกลดูดีสวยกว่าก็เลยจัดมาด้วยนะนี่เลยครับจาด้านะครับ1ต่อ24คันก็จะใหญ่กว่าเลโก้เมื่อกี้นะแล้วก็มีนี่เลย Ben Affleck Batman version Justice League เนี่ยประมาณนี้นะสวยเท่เลยนะครับและถ้าสังเกตได้เนี่ย Batmobile คันนี้สีมันไม่ได้ดำนะมันเป็นเทาเข้มสีมันเป็นเทาเข้มเห็นไหมแล้วก็ด้านใต้เป็นแบบนี้คันนี้ก็เท่คันนี้ก็เท่จริงๆแล้วเนี่ยล้อหมุนได้นะเลี้ยวไม่ได้เหมือนกันนะครับนะมันจะมีปืนอยู่ข้างบนเนี่ยเบนเอฟเฟลกก็ยิงกระจายเลยแล้วก็ตรงนี้เปิดได้เพื่อที่ให้แบทแมนเข้าไปขับได้ข้างในแค่นี้เองปีกเปิดอะไรขยับไม่ได้แล้วจุดขยับน้อยมากนะครับก็ตามรูปแบบของรถแบทโมบิลนี่แหละนะก็ถือว่าเจ๋งดีคันนี้ชอบเหมือนกันครับและคันนี้จริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นการดีไซน์ออกแบบผสมระหว่าง
Batmobile กับ Tumblr รวมกันเลยออกมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับสำหรับยุค Ben Affleck และยุคของ Ben Affleck ก็จะมีเนี่ย Batwing อีกหนึ่งลำตอน Batman vs Superman เป็น Batwing แบบเหลี่ยมๆหน่อยมีปีกเท่เจ๋งเหมือนกันLego ก็มีแต่แอบไม่ค่อยสวยเป็นเวอร์ชันเล็กๆจาร่าทำออกมาเหมือนกันสเกล1ต่อ24นะครับราคาจะแพงกว่าพวกรถ Batmobile ลืมบอกราคาไปเลยเดี๋ยวบอกก่อนเลย Batmobile พวกนี้ผมได้มาราคาคันละ980บาทก็ถือว่าโอเคปกติจาร่าเนี่ยมันจะคันละ600 700ประมาณนี้นะแต่ Batmobile ด้วยมันเป็นพวกรถซีรีส์ที่เป็นหนังอ่ะมันก็จะมีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้มันราคามันก็จะแพงกว่าแล้วมันมีไอ้โมเดลฟิกเกอร์มาให้ด้วยนิดนึงก็ถือว่าโอเคราคาใช้ได้นะไม่ได้นะแบงค์พันมีทอนแต่เครื่องบินเนี่ยแบ็ควิงเนี่ยลำเนี้ยอยู่1590เกือบจัดมาแล้วเกือบจัดมาแล้วสเกลมันแอบเล็กไปนิดนึงถ้ามาวางกับไอ้แบ็ควิงอะไรพวกนี้ก็เลยแอบรอหน่อยเผื่อมีสเกลใกล้เคียงกันวางด้วยกันมันจะสวยกว่าก็เลยยังไม่ได้จัดนะครับสำหรับ Batwing version Ben Affleck คราวนี้มาถึงยุคของยังไม่ใช่ล่าสุดครับเป็นคันนี้เลยเดาออกไหมว่านี่คือ Batmobile จากรุ่นไหนจากภาคไหนหลายๆคนอาจจะงงมีด้วยเหรอแบบนี้นะครับจาร่าก็ทำออกมาคือเจ๋งมากรีบจัดเลยทันทีเพราะว่าคันนี้Lego ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับนี่คือ Batmobile จาก Batman Arkham Knight Arkham Knight นั่นเองนะเวอร์ชั่นที่เป็นเกมนี่เลยแล้วก็มีฟิกเกอร์ Batman Arkham Knight มาให้นะครับเท่เลยคันนี้ก็เจ๋งดุเหมือนกันนะครับดูล้อล้อเนี่ยยางมันจะแยกเป็น2เส้นนะนี่นะฮะเหมือนกันเลยล้อหน้าล้อหลังนะครับเลี้ยวไม่ได้เหมือนเดิมนะครับจุดขยับดูสิเปิดได้แค่นี้เองห้องคนขับกระจึ้งหนึ่งก็มีแค่นี้เองจุดขยับนะแบทโมบิลทั่วไปแต่รายละเอียดดีเทลก็ถือว่าใช้ได้นะครับวางเท่ๆเลยหายากเหมือนกันสำหรับ Batman Arkham Knight นะครับผมก็เคยเล่นเกมบน PlayStation จบไปแล้วสนุกมันมากนะต่อไปยุคสุดท้ายครับผมแบทแมน2022โรเบิร์ตแพตติสันแบทโมโบจาก The Batman 2022ครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ชอบมากแล้วก็เป็นเลโก้แท้นะของปลอมยังไม่เห็นอันนี้เลโก้จีนะอันนี้ของแท้เป็นเทคนิคด้วยเลโก้เทคนิคผมมีเลโก้เทคนิคคันหนึ่ง20ปีแล้วและนี่เป็นเทคนิคคันที่2นะครับเป็นรถแบทโมโบคันนี้ไม่คิดเยอะเลยซื้อทันทีรอเลยคันนี้เจ๋งมากๆนะและเป็นแบทโมโบที่เป็นรถจริงๆเอามาทำด้วยนะเวอร์ชันอื่นๆจะเป็นดีไซน์ขึ้นมาใหม่แปลกประหลาดดัดแปลงอันนี้ก็ดัดแปลงแต่เอารถCamaro นะครับผมนะเอามาทำเป็นรถ Camaro ปี60หรือ70นี่แหละแล้วก็ดัดแปลงมาเป็นเนี่ยเครื่อง8สูบอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เลโก้เทคนิคชุดนี้ก็เจ๋งเนี่ยกดมีไฟด้วยนะเข็นได้วิ่งได้ล้อเลี้ยวได้ตรงนี้เป็นพวงมาลัยด้วยนะครับเราเข็นเล่นแล้วเลี้ยวได้ข้างหน้าตรงเนี้ยไม่ได้มีเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์อยู่ข้างหลังแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราโยกเกียร์ก็มีไฟอีกจุดนึงสวยงามมากครับกับแบทโมโบคันนี้จาร่าก็ทำออกมาแล้ว1ต่อ24เวอร์ชันที่เป็นเหล็กนะครับถ้าใครอยากสะสมแต่จาร่าเลยตอนนี้ก็เรียกว่าครบเลยนะยกเว้นคันที่บอกก็คือ Batman and Robin เวอร์ชันจอร์จคลูนี่นั่นเองนะคันนี้ก็เท่เลยแล้วผมก็จัดมาชุดหนึ่งเป็นชุดเล็กของ Lego The Batman ที่เป็นนี่เลยมอเตอร์ไซค์นะครับมีรถมอเตอร์ไซค์นะของ Batman คันนี้จิ๋วๆน่ารักดีนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือของเซเลน่าคาวนะครับแคทวูแมนมาด้วยกันชุดนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะรถแบทโมโบตั้งแต่ยุค1966จนมาถึง2022นะครับผมเดินทางมายาวนานมากประวัติ 50-60 ปีแล้วจริงๆแบทแมนนะเคยทำคลิปบอกแล้วเริ่มต้นตั้งแต่สมัยยุค DC Comics นะครับ194เท่าไหร่ละยุค43บ้าง1943เนี่ยตั้งแต่คอมิกเล่มแรกแล้วก็เป็นทีวีซีรีส์ตั้งแต่ยุคภาพขาวดำมาเลยนะครับ
ยาวนานมากนะตอนนี้ก็รอชมกันต่อไปนะครับว่า The Batman 2022 Batman คนใหม่ของเรา Robert Pattinson นะจะมีภาคต่อไปหรือเปล่าแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูในโรงหนังหรือว่าคนที่ดูแล้วเหมือนผมอยากดูซ้ำอีกนะครับ HBO Go กำลังจะฉายแล้ว18เมษายนนี้ใครที่มีแล้วก็สามารถดูได้เลยใครอยากดูซ้ำอีกสมัคร HBO Go นะแล้วก็ดู The Batman 2022ได้แล้วก็มี Batman ภาคอื่นๆรวมถึงซีรีส์คอมมิก Lego The Movie อะไรด้วยนะพวก DC อ่ะใน HBO Go เพียบนะครับและเดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรมารีวิวอีกนั้นก็รอติดตามชมกันได้เลยครับที่ 10K House of Toys นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาวิดีโออัพให้ดูใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันไปละ Peace